บ่อยๆนะครับที่จะมีอินบ็อกซ์เข้ามาถามในแฟนเพจของ Bubble Brain Pomade Official นะครับอยู่ที่นี่ตัดผมที่ไหนดีเป็นท็อปิกที่เข้ามาเยอะมากๆคุณอยู่ในเขตเพชรบุรีประตูน้ำหรือว่าสุขุมวิทไปตัดผมที่ไหนดีแอดมินของเราตอบได้หมดแต่มีอยู่คำถามนึงแอเรียนึงที่ตอบไม่ได้เลยนั่นคือพระราม9ผมอยู่พระราม9จะไปตัดผมร้านบาร์เบอร์ที่ไหนดีวันนี้รายการท็อปบาร์เบอร์ของเรานะครับจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านหนึ่งที่ชื่อว่า The Street Barber ใบมีดดอกโคถ้าใครที่แบบไม่รู้ว่าจะไปจอดรถที่ไหนกลัวว่ามาตัดผมร้านนี้แล้วจะไม่มีที่จอดก็เนี่ยครับคงกินข้าวเรียบร้อยจอดข้างในปุ๊บเดินเข้าไปประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วล่ะ200เมตรก็ถึงแล้วล่ะว่าร้านอยู่ขวามือนะครับพี่โปรเจ้าของร้าน The Street Barber นั่นเองครับพี่ครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมครับผมชื่อผมร้านอยู่ก่อนนะครับชื่อเล่นชื่อโปรนะครับเป็นเจ้าของร้าน The Street Barber เมื่อก่อนที่จะมาในวงการ Barber เนี่ยพี่ทำอะไรมาก่อนเป็นพนักงานบริษัทครับทำบริษัทหลักทรัพย์โอเคครับเป็นบล็อกเกอร์เมื่อกี่ปีที่แล้วครับเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วครับ4ปีที่แล้วยังเป็นพนักงานบล็อกเกอร์อยู่ใช่ครับผมเกิดอะไรขึ้นครับมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าแบบเราทำงานประจำครับเราใช้เวลาในการทำงานประจำเยอะตื่นเช้า6โมงกลับบ้าน3ทุ่ม4ทุ่มไม่มีแวบนะใช่ครับไม่มีแวบโอเคโอเคพอมาวันนึงเราทำงานหนักขึ้นร่างกายมันพีคก็เลยแบบว่าป่วยล้มอะไรเงี้ยจะเป็นน้ำในหูไม่เข้าก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าเราจะมีเวลามากขึ้นมีอิสระมากขึ้นมีเวลามากขึ้นก็เราเป็นเจ้าของเองโอเคแล้วตอนนั้นทำไมถึงมาเป็นบาร์เบอร์ล่ะคือเราพยายามคิดว่าอาชีพอะไรที่เราจะสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่มีต้นทุนเดิมที่บ้านอ่ะค้าขายอาหารดูมาตลอดแม่ทำแล้วก็แบบไม่ได้กำไรขาดทุนโอเคเราก็เลยมาลงที่บาร์เบอร์เหรอใช่ครับมันยากไหมพี่ผมว่าต้องบอกหลายๆคนที่อยากจะมาสู่อาชีพเนี่ยบางคนก็มีอาชีพของเขาเองอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบการที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนยากไหมพี่ต้องมองที่ตัวเราก่อนครับว่าเราเก่งทางด้านแบบวิชาการหรือว่าเราเก่งทางด้านสกิลในการแบบประดิษฐ์ประยุกต์อย่างเงี้ยครับอย่างตัวผมอะผมจะเป็นเด็กที่แบบว่าข้างแบบเล่นกีฬาทำนู่นทำนี่แล้วเราก็ทำได้ดีก็เลยมาลองใช่ลองยังไงครับก็คือก็ไปสมัครเรียนครับก็จะมีเรียนฟรีสุดฝึกอาชีพเรียนนานป่ะพี่ผมเรียนเสาร์อาทิตย์ผมเรียนประมาณ3เดือน3เดือนครับผมพอ3เดือนออกมาผู้หญิงหรือผู้ชายผมผู้ชายอ๋อไม่ผมหญิงนะดัดไม่ใช่นะไม่ใช่ทางโอเคแต่ที่นี่มีดัดนะโอเคนั่นพอจบจากที่นั่นมาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ได้ออกมาก็ได้แค่แบบจับอุปกรณ์ก็เลยแบบต้องหาที่เรียนต่อทีนี้ก็ไปเจอคนหนึ่งเขาเป็นคนต่างชาติชาวออสเตรเลียเขาเป็นสอนอยู่แต่ชื่ออาจารย์อารันอาจารย์อารันใช่ครับเป็นไงดีแล้วก็ดีครับผมแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นเราก็จะตัดผมไปด้วยซึ่งเป็นที่มาของร้านคือระหว่างที่พี่ไปเรียนพี่ไปตัดผมด้วยใช่คือตอนนั้นเราทำงานอยู่สีลมตอนนั้นเขาตั้งแผงกันลิ้นชุบบ่าเราก็เลยไปเช่าที่แล้วก็ไปตัดผมริมถนนเราก็เริ่มต้นจากจุดนั้นโอ้งั้นเลยใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อ The Street Barber ก็คือไปลุยกันริมถนนมาก่อนแล้วใช่แล้วตอนนั้นที่เปิดนี่คือยังไงที่มีความยากง่ายยังไงบ้าง The Street มันจะยากตรงที่ว่าแบบเขาจะเริ่มมีการแบบไม่ให้ตั้งแผงเราก็ไปติดต่อไปขอเขาโอเคก็ได้ช่วงตรงสีลมจะเป็นพวกแบบคนต่างชาติเยอะโกไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคแต่ผมที่ทำหลังเลิกงานนะผมทำงานไปด้วยตอนนั้นทำอยู่โบรกเกอร์ด้วยใช่ครับออกมาเทสด้วยใช่ครับโอเคใช่ครับมันมีความเสี่ยงนะยังไม่ออกนะยังไม่ออกความเสี่ยงยังไม่ออกเต็มตัวครับออกปุ๊บเอาอะไรแดกใช่หลังจากนั้นก็เราเลิกที่ตรงนั้นประมาณปีนึงแล้วเราก็มาหาห้องเช่าก็ไม่ได้ตรงเพิร์ลจิตเพิร์ลจิตติดรถไฟฟ้าโอ้โหเล่นแอเรียแพงเลยใช่ครับแต่ว่าเราเป็นบล็อกเล็กๆโอเคบล็อกที่แบบ2เมตรแล้วก็ทั้งชีวิตตรงนั้นก็ลูกค้าก็ดีครับเป็นพนักงานออฟฟิศซึ่งจะเหมาะกับผมพอดีเปิดตรงนั้นได้ปีครึ่งก็เวลาเอาที่เราจะไปตัดมันน้อยลง
แล้วเราก็จ้างพนักงานมาทำแทนเราเหมือนกับว่างานที่เราทำอ่ะเยอะขึ้นแล้วก็มีจังหวะที่เราแบบจะต้องย้ายงานก็ได้งานใหม่พอดีแล้วก็เงินเดือนขึ้นมาเท่านึงแล้วจะไปดีไหมวะจะอยู่ต่อเนี่ยวะกำหนึ่งแล้วกำหนึ่งแต่ว่าทักษะสกิลเราได้ละโอเคเราเปิดร้านได้ละอะไรได้ละสรุปปุ๊บก็ย้ายได้บริษัทได้เป็นผู้บริการแล้วไงต่อพี่ตื่นเต้นเลยจะเอากันเริ่มไหมเนี่ยก็หลังจากทำที่นั่นปุ๊บงานเราดูแลคนทีเนี้ยงานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเครียดเราไปลงที่สยามเพราะเราต้องกลับไปพอตื่นเช้า6 โมงกับบ้านเที่ยงคืนมันปิดระบบอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกว่าตัดสินใจแล้วคุยกับที่บ้านแล้วเราหาที่ทำใกล้บ้านดีกว่าเดินไปทำงานใกล้ๆดูแลครอบครัวได้แล้วตอนนั้นก็กำลังจะมีน้องก็เลยตัดสินใจมาเจอที่นี่พอดีทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยร้านนี้แม่งมีความเฟี้ยวมากพี่อยากจะให้พี่แนะนำสไตล์การแต่งร้านของพี่หน่อยดีกว่าลอฟหรออินดัสเทรียลใช่ครับเป็นลอฟอินดัสเทรียลครับผมแต่พอให้ผมเห็นว่าอย่างเมื่อกี้คุยกันนอกรอบแบบโอ้โหอย่างอ่ะไฟอย่างเงี้ยหลักๆเลยนี่คือพี่ทำเองหมดเลยป่ะใช่ใช่ครับทำเองหมดเลยนี่คือทำเองทำเองครับผมอันนี้300บาทครับอันนี้300บาทนะครับระบบระบายอากาศของที่นี่ครับนี่ดูฟ้าครับตอนแรกจะใช้เหล็กขีดใช่ครับแล้วใช้เหล็กขีดครับแต่ว่างบประมาณไม่พอครับโอเคแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็มีพัดลมติดข้างบนด้วยคือมันระบายอากาศได้ดีนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วก็มันเป็นการประหยัดพลังงานด้วยนะใช่ครับจะทำให้แอร์เย็นขึ้นด้วยแต่มันมีข้อเสียข้อเสียที่พี่บอกว่าการรีดฟ้ามันมีข้อเสียคือมันจะแบบดูดความร้อนลงมาครับถ้าฟ้าเราแบบไม่หนาพอครับเออนี่ก็ทำเองได้ป่ะพี่พวกนี้ก็เราจ้างช่างแต่ว่าเราไปซื้อของโอเคเห็นนี่คือสไตล์การแต่งร้านแล้วต้องบอกว่าเคาน์เตอร์นี่ก็ออกเองเลยป่ะพี่ใช่ครับทั้งทีมดูมาดูเคาน์เตอร์พี่เขาก็ต้องบอกว่าภูมิใจนะพี่ภูมิใจครับพี่สร้างมาจากแบบศูนย์เลยพี่ปูพื้นเองหรือเปล่าเราไม่ได้ปูช่างก่อสร้างไม่ได้แดกพี่เขาแน่เราจะเหมาช่างมาแล้วเราก็ซื้อของแล้วเราก็สั่งเขาทำแบบนี้แบบนี้ก็คือดีไซน์เองใช่ครับตรงนั้นถึงกับใช่ครับตอนนี้บริการร้านมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีตัดสระเซ็ตทุกอย่างครับผมมีดัดด้วยมีดัดผมด้วยครับมีทำสีด้วยโอเคทำสีด้วยตัดปิดงอกปุ๊บได้เลยได้เลยครับโอเคตัดสระเซ็ตผู้ชายมาได้ดัดก็ได้ด้วยผู้ชายเข้ามาคือครบครบเลยใช่อยากจะได้อะไรคือครบหลังร้านก็มีขายซีดีนะครับมาจากสมัยที่มีไหมเนี่ยมีบริการนอกสถานที่ยังมีอยู่ไหมครับมีครับผมตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับก็คือต่อยอดมาจากช่วงโควิดเห็นมีสอนด้วยช่วงแรกก็มีสอนอยู่ช่วงหลังน้อยลงแล้วโอเคเป็นโปรไกด์อย่างอื่นใช่ครับผมแต่ที่เฟี้ยวกว่านั้นมีโปรดักต์ตัวเองด้วยมาโปรโมทหน่อยมาดูหน่อยโปรโมทโปรดักต์อะไรพี่แชมพูเหรอใช่ครับเป็นแชมพูส่งมาครับวัยรุ่นนี่คือทำไมต้องทำอ่ะไม่เข้าใจคือช่วงหลังอ่ะคนเขาจะมาชอบที่จะไม่มีสารเคมีมากขึ้นเป็นออร์แกนิกมากขึ้นแล้วก็ร้านผมคุณโจมบอกว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านเสรีแล้วก็มีผู้ใหญ่เยอะอันนี้เขาจะชอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีก็เป็นแชมพูที่มีออร์แกนิกเป็นแชมพูที่เป็นแบรนด์ของThe Street Barber ครับผมนี่ The Street Barber นี่แชมพูแล้วจ้าลองได้นะครับเข้าสู่ช่วงของช่างโชว์ครับผมช่างอะไรเอ่ยช่างผัดครับนี่ช่างผัดโชว์เราโชว์อะไรดีครับจะมาตัดทรงไซส์ผัดทั่วๆไปครับลูกค้ารีเควสต์ว่าไม่ต้องแนวมากเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เทไปเลยว่าไงตรงนี้โกนทิ้งหมดเลยได้จะมาเลยได้ครับต้องอะไรต้องงั้นเลยนี่คือเป็นลูกค้าที่ตัดกันมาประจำอยู่แล้วใช่ครับทำไมถึงเลือกมาตัดกับเขาครับพี่เขยเป็นญาติกับพี่โกเป็นการอุดหนุนภายในครัวเรือนนะครับมาลูกค้าร้านนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเน้นแบบว่าเป๊ะมากจะแบบแคชชวลนิดนึงสบายๆใช่จะมีความแบบว่าเดินออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องแบบเป๊ะมากขนาดนั้นนะครับแล้วเราไปเรียนตัดผมที่ไหนมาครับของผมพี่ชายเป็นช่างครับใช่เรียนจากพี่ชายดีเนาะเขาตัดอยู่ตลาดหัวมุมตอนนี้พอดีไม่ได้ทำแล้วตลาดหัวมุมตลาดพวกนั้นนี่คนเยอะมากนะช่วงก่อนหน้าโควิดนะครับก็จำได้ว่าตอนนี้คือเหมือนกับเปิดบ้างไม่เปิดบ้างไงลูกค้าก็เลยไม่เดินใช่ครั้งแรกกับแบ็กบีสองทั้งคันนะครับบาร์เบอร์เบนนะครับปกติร้านเนี่ยตัดผมหัวนั่งกี่นาทีครับแล้วแต่ความยากง่ายครับจะอยู่ที่ประมาณ30-40นาทีครับแล้วเซอร์วิสนี่คือตัดแล้วก็ตัดผมให้ทุกคนเลยป่ะใช่ครับผมก็บางคนก็ไม่สั่งแล้วแต่ลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะสั่งให้มันอยู่ในมันอินพุตอยู่แล้วใช่อินพุตอยู่ในบริการเป็นช่างมากี่ปีแล้วครับเข้าปีที่3ได้แล้วครับเป็นไงบ้างครับช่างอาชีพนี้ค่อนข้างเหมาะกับตัวผมมากกว่าพนักงานบริษัทผมก็เป็นใช่ผมก็เป็นพนักงานบริษัทมาก่อนอ๋อจริงเหรอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปแล้วพอดีเป็นอยู่4-5ปีแล้วมันไม่ค่อยโอเคก็เลยมาเป็นช่างโอเคเทปเอ็กเซลแล้วนะเทปเอ็กเซลเลยเหรองานเอ็กเซลแม่งยากนะมึงไฮวอร์ดอะไรเงี้ย
เออเป็นไงบ้างหลังจากการที่เราทำงานก็แก๊กก็แก๊กพิมพ์อยู่เรื่อยหน้าคอมกับการทำงานอย่างเงี้ยความเครียดอาจจะน้อยแต่ต้องใช้พลังเยอะแต่อันนั้นใช้พลังน้อยแต่ความเครียดเยอะใช่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างมันผมว่ามันไม่ตายตัวมันขึ้นอยู่กับตัวช่างมากกว่าครับบางคนก็อาจจะชอบแนวนั้นมากกว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นช่างใหม่หรือเป็นพนักงานนะครับพอเราผมมาเป็นช่างผมรู้สึกว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์เรามากกว่าผมจะค่อนข้างเป็นคนแบบรักอิสระมากกว่าที่มาทำอะไรอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยครับเป็นคนรักอิสระตอนโควิดนี่อิสระมากเลยใช่อิสระมากเลยแล้วเป็นไงบ้างช่วงโควิดไปทำอะไรมาบ้างครับก็ไปเดลิเวอรี่กับพี่เขาครับไปที่นครปฐมเป็นลูกค้าใหม่ครับที่ติดต่อเข้ามาแล้วเขามาหาเจอจากแฟนเพจใช่แล้วพี่ก็ไปถึงนครปฐมจากพระรามเก้าโอ้สุดยอดนะเสือสนุกดีเหมือนกันพี่สนุกครับกินข้าวบนรถครับกินข้าวกล่องบนรถเหมือนเราได้ไปลุยแอดเวนเจอร์ด้วยกันนะใช่มันน่าจะทำให้เรารักกันมากขึ้นไม่ต้องเกลียดกันไปเลยเราต้องรักกันสิวะนี่คือเรากะคือมันมีมาตรฐานแบบว่าสูงขึ้นขนาดไหนผมดูที่ตามรูปศีรษะครับเคยตอนแรกๆที่จบใหม่ก็กองสูงก็ข้างบนหูผมก็มันขึ้นไปเกือบถึงขวัญก็เลยหัวก็หูก็สูงโดนเมียก็ด่าโดนเมียก็เลยรับมือยังไงวะเออโดนเมียก็ด่าชาวเมืองรับมืออะไรขอโทษครับเนี่ยครับผมก็ต้องขอโทษขอโพยกันเลยเราจะไปอ้างอิงหลักสูตรกำลังก็ไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนความคิดก็เลยแบบใช้ทุกอย่างตามดูตามหน้างานเคยเจอเหตุการณ์อะไรยากๆบ้างในชีวิตในการตัดผมเนี่ยก็คือยากที่สุดก็คือภรรยาของลูกค้ามาคุมงานเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้คือเคสที่ยากที่สุดแล้วก็คือเขาพาภรรยามาด้วยแล้วก็ตัดแล้วเหมือนกับว่าเราตัดเฟดให้เขาแล้วสั้นไปจบที่ประมาณเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วภรรยาเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนมันไม่เคยสั้นขนาดนี้นะทำยังไงทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นมาลูกค้าคนนั้นก็ไม่ทำภรรยามาแล้วเพราะว่าบางทีตัดตามภรรยาแล้วมันไม่ได้ทรงครับกว่าจะเก่งอย่างนี้ได้ที่สุดผลมานานไหมครับของผมอย่างที่บอกครับค่อนข้างจะตีกับพี่ชายซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองโอเคครับเชิญครับก็เลยเข้มข้นหน่อยในหลักสูตรก็เลยใช้เวลาไม่นานมากครับเป็นข้อดีเยอะวะโดนผลักดันเข้มข้นทุกวันนี้เขาก็บอกว่าเออเขาก็ภูมิใจนะเจอที่เราตัดได้อะไรเงี้ยครับการที่เป็นคนมือซ้ายเนี่ยหาอุปกรณ์ยากไหมทุกวันนี้ผมก็ใช้กรรไกรคมขวานะคมขวาที่มันตัดซ้ายแล้วเข้ามันจะมีคมขวาที่ตัดซ้ายแล้วมันไม่เข้าก็มีคือขั้นตอนโปรเซสในการตัดผมของเรานี่คือไม่เหมือนเดิมป่ะไม่เหมือนชาวบ้านบางคนก็จะเก็บทีหลังสุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วผมจะไล่จากล่างขึ้นบนอ่ะบางทีผมกันก่อนด้วยมีแบบแล้วแต่เบื่อป่ะให้อยากจะทำอันนี้ก่อนอารมณ์ตั้งอารมณ์ตั้งติดแค่ไหนวันนั้น ดูแล้วง่ายไปหมดเลยนะตอนช่วงโควิดนี่ตัดผมเองมาเหมือนกันแหวงจ้า ใช้บ่อยๆครับเอาหูไว้ไหมเอาไว้ไหมเก็บไว้ก่อนพี่ไม่ขายต่อขายได้นะไม่ขายจังหวะถ่ายนี่เหมือนคนอื่นไงทำไมมือซ้ายไงปกติถ้าเราอยู่ขวาอย่างเงี้ยมันก็จะตามแขนใช่ไม่บอกแต่แรกผมจะได้กันด้วยมือขวาเลือดแดงประชากรมือซ้ายมีไม่เยอะแต่เล่นกีตาร์มือขวาแต่บอลน่ะเท้าขวาเท้าขวาเขียนหนังสือมือซ้ายครับโอ้เอาไงกับมึงวะเนี่ยรอดเมื่อกี้จะถามช่วยตัวเองไงจับไปนี่ทำไมถึงคิดว่ามีความมั่นใจในการซอยช่างบาร์เบอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันไกไม่เก่งต้องพูดอย่างนี้แต่นี่ดูคล่องแคล่วมากเลยก็พอดีพี่แฟนพี่ชายของเขาจบสายบาร์มาด้วยก็เลยไปรักจังวันนี้งานบาร์เบอร์เก่งครับงานข้างบนงานล่างเก่งแล้วงานบนต้องสวยด้วยงานล่างนี่คืออะไรวะผมด้านล่างโอ้ด้านล่างใช้แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ผมคิดดีไม่ได้เลยนี่คือการเช็คเหรอครับครับซ้ายขวาผมจะใช้วิธีเช็คแบบว่าเอานิ้วสางบนหวีครับแล้วมันจะมีจุดที่มันหนาอยู่ไม่เคยได้ยินเทคนิคนี้มาก่อนคิดเอาเองคิดได้เมื่อไหร่เมื่อกี้เลยครับใช่วันนี้จะเซตไหมหรือว่าจะเบาๆเบาๆจะเซตเบาๆให้นี่จะเป็นตัว grooming ฮะเขย่าก่อนเช็คนี้เพื่อที่จะมี texture ด้านบนนะครับมีเหมือนลูกๆข้างในด้วยฮะเหมือนไอ้นี่นะต้องบอกว่าโปรดักต์บาร์เบอร์เบรนเนี่ยทาที่ไหนแข็งตรงนั้นจริงอย่าลองดูเปล่าทาตรงไหนแข็งนั้นเว้ยทาที่ผมแล้วกันแค่นี้ก็จะมีอาร์ติเจอร์เ
เราแค่แบบว่าอันนี้คือเราต้องถามความต้องการของลูกค้านะครับว่าเขาจะแบบว่าเซตเยอะน้อยแค่ไหนอันนี้ถอดแล้วก็คือเขาไม่ต้องการแบบให้มันดูเนียไปเบาๆแต่ไม่ลองจริงเหรอทาตรงไหนแข็งตรงนั้นด้วยถอนหายใจถอนหายใจถอนหายใจBarber Brain สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel เป็นยังไงบ้างครับฝีมือของช่างโชว์ของทีมงาน The Street Barber นะครับอยากจะให้พี่โปรเนี่ยฝากแฟนเพจและคอนแทคของทางร้านให้กับคนที่กำลังดูนะครับก็ร้านก็ถ้าเดินทางมาร้านจะอยู่ด้านหลังเดินนายนะครับผมซอยพระราม9 41นะครับระหว่างแยก16กับแยก18นะครับเปิดปิดกี่โมงครับพี่เปิดปิด11โมงถึง2ทุ่มนะครับผมจอดรถได้ทั้ง2ฝั่งหรือว่าไปจอดหลังเดินนายก็เดินมาก็ได้ก็ชิลเหมือนกันไม่ไกลเลยอ่ะแฟนเพจอะไรเอ่ย Facebook The Street Barber ครับผมโอเค The Street Barber ขึ้นตามนี้เลยปิ้งขึ้นมานะครับผมแล้วเบอร์โทรก็ขึ้นตามนี้เลยถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์หรือโทรมาสอบถามได้เลยโอเคส่วนรายการ Top Barber นะครับก็จะมีของเล็กๆน้อยๆมาจากเครื่องดื่ม Jameson Connect นะครับมอบให้ครับและแน่นอนครับผมสปอนเซอร์ที่ใจดีของเราก็ยังมีใบมีดดอโก้นะครับเอาใบมีดเท่ๆมาฝากแล้วก็ในส่วนของ Barber Brain ก็เอากิฟต์เซตของ Barber Brain มาฝากยกให้ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับรายการ Top Barber จะอัปโหลดตอนใหม่ทุกๆวันศุกร์นะครับติดตามรายการของเราได้2ช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ทาง Barber TV นะครับอีกช่องทางนึงก็คือ Barber Pomet Official นะครับซึ่งเป็นทางแฟนเพจของFacebook นั่นเองนะครับติดกระดิ่งรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ